ฮัลโหลนี้อยู่ที่กองถ่ายวิดีโอซิงเกิลแรกของจีนี่นะคะชื่อเพลงว่าไม่ปื้มเลยเป็นคอนเซ็ปที่มีความลูกสาวคนจีนนิดหน่อยแล้วก็เราถ่ายวันตรุษจีนเลยเบิกเลิกเบิกชัยสุดยอดมากตอนนี้ซีนแรกอะครับจะเป็นแค่เหมือนเรา2คนเนี่ยมานั่งอยู่ในร้านอาหารตอนแรกแล้วก็ยังไม่มีการทานกันเลยจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามองหน้ากันหวานๆยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยครับพูดกับบอกว่าให้คุยกันแบบขำๆเลยเล่นมุกที่แบบเด็ดมากทุกคนหัวเราะกาทั้งกองไป1มุก USA ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มี USB ช่างอันนี้จะเป็นซีนซิงทั้งเพลงเลยค่ะแล้วก็มีเต้นด้วย Good weather good dayมันต้องน่ารักเลยไหมล่ะบ้าไปได้ดีมากเอ้าไปโอเคเย้รู้สึกว่าอันนี้ง่ายสุดสบายสุดเพราะว่าทีเหนือจะต้องค่อนข้างนิ่งค่อนข้างแบบว่าเหมือนแบบมีความอันยังนิดนึงแต่นี่คือแบบปล่อยแบบไหลๆเลยจีนี่ได้เดบิวต์เป็นคนที่5นะคะของยังหยาบรุ่นแรกเลยซึ่งก็ปีนึงอะแล้วในที่สุดมันก็มาถึงวันนี้我爸爸不喜欢你，但是我喜欢。我妈妈不喜欢你，但是我喜欢。三、二、一，蹦！喂，ทำไรกันเฮ้ย？ออกไปดิ ไม่ทิ้งออกไปดิเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับลูกสาวคนจีนนะคะที่ไปชอบคนที่เรารู้เลยว่ากฎเกณฑ์บ้านคนจีนของเราเนี่ยไม่มีวันที่จะยอมรับแน่นอนก็เลยมีข้อเสนอเล็กๆว่าเราแอบคบกันไปแอบคุยกันไปก่อนสักพักนึงก็แล้วกันเนาะแต่ว่าก็จะมีการสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมเอาไว้ด้วยอะค่ะก็จะมีในเรื่องของด้ายแดงซึ่งคนเราเนี่ยไปขอความรักว่าถ้าอยากให้คนสมหวังเนี่ยต้องไปขอเทพเจ้าด้ายแดงค่ะที่วัดหวังต้าเซียนที่ฮ่องกงใช่แล้วก็มีเรื่องเทียนนะคะซึ่งเป็นเทียนหินแม่มดที่จุดเพื่อขอคนรักในแบบที่เราต้องการซึ่งคนที่เป็นคนนำเข้ามาคือชีนางคนนั้นซึ่งคือพี่สาวของดิฉันเองซึ่งเป็นพี่สาวด้วยเป็นนักเขียนด้วยเป็นหมอดูด้วยว่าป้าป้าไม่ชอบคุณแต่ชื่อว่าชอบว่าแม่ไม่ชอบคุณแต่ชื่อว่าชอบอินโทรกับเอาท์โทรของเพลงอะค่ะจะเป็นภาษาจีนกลางแต่ว่าช่วงที่จะเป็นช่วงที่แบบมีฟลิปมีรัวๆหน่อยอย่างเงี้ยก็จะใส่ภาษาจีนแต้จิ๋วเข้าไปด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นไทยจีนแต้จิ๋วตามวัฒนธรรมที่ว่าถ้าเกิดว่าได้ลูกเขยหรือว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นคนที่เป็นจีนเหล่าเดียวกันเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจกว่าในเรื่องวัฒนธรรมการปฏิบัติหรือใดๆเป็นคนจีนนะอยากให้ทำมาหากินนะอยากให้เป็นคนกตัญญูนะดูสมพงษ์กันไหมต้องห้ามชงกันนะห่างกัน3ปีดีที่สุดเรื่องปีนักษัตริย์อะไรใดๆอย่างเงี้ยคิดว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนเลยน่าจะรีเลทได้น่าจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เป็นแบบนี้ขอแนะนำบิ๊กโบรของเราพี่โจค่ะได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจรู้สึกยังไงบ้างคะตอนได้ฟังเดโมเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นมุมนี้ของจีนี่แล้วกันแบบปกติเราจะรู้สึกว่าจีนี่จะอยู่ในไวบ์แบบไวบ์เคโดยปริยายนะด้วยความที่ไปอยู่เกาหลีมาแต่พอทำท็อปปิกนี้มาก็รู้สึกว่าแปลกดีก็เลยมาลงล่องที่เพลงนี้เรารู้สึกว่าอย่างนั้นนะขอโทษนะคะขอคุยด้วยนิดนึงได้ค่ะวันนี้ตอนนี้เป็นซีนอะไรคะตอนนี้เป็นซีนพระเอกกับนางเอกบินมอไซค์หนีตามกันไปมีมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้มันมีความแบบฟิวเจอริสติกนิดนึงไซไฟนิดนึงแล้วก็แบบบวกกับหนังฮ่องกงด้วยก็รู้สึกว่ามอไซค์น่าจะดีที่สุดพร้อมนะครับ and action ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากติดตาม MV เพลงไม่ปลื้มด้วยนะคะสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง Official YouTube ของ YUPP นะคะแล้วก็รวมถึงติดตามจีนี่ได้ที่ Instagram นะคะ TikTok LINE Open Chat แล้วก็ช่องทางอื่นๆค่ะแฟนเพจก็มีนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะ GENIEPAK ละกองอย่าลืมไปฟังเพลงด้วยนะ